ุณกรรมเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องหลายครั้งจนรอยฟกช้ำเนี่ยถูกปรากฏนอกร่มผ้าคือโดยวินยูชนทั่วไปต้องสังเกตอยู่แล้วว่ามีความผิดปกติและในคำขอฝากขังก็ยังระบุได้อีกด้วยครับว่ายังระบุอีกด้วยครับว่าต้องถึงขั้นให้เพื่อนพลทหารเนี่ยต้องแบกมารับประทานอาหารและก็ต้องดูแลอาบน้ำให้ผู้ข้าราชการจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับกรณีต่อมาครับการบาดเจ็บนะครับการชันสูตรก็พบว่าพลทหารกรบัตรเนี่ยถูกกระทำทารุณกรรมอย่างรุนแรงพบปอดฉีกขาดสมองบวมนะครับกระดูกสันหลังร้าวนะครับกระดูกซี่โครงหักซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับว่าสภาพที่บาดเจ็บรุนแรงอย่างนี้มาจากการทำลงวินัยตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมแต่เป็นการถูกทำทารุณกรรมและเป็นการถูกรุมทำร้ายรุมซ้อมทรมานมากกว่าและเป็นการรุมซ้อมทรมานมากกว่าหนึ่งครั้งผู้บัญชาตั้งแต่ผู้หมวดผู้กองผบ.ค่ายและผบ.กรมย่อมต้องมีส่วนรับผิดด้วยหรือไม่จึงมีมติของกรรมาธิการการทหารครับว่าอยู่2ทางทางที่1นะครับข้อที่1ก็คือว่ากรรมาธิการการทหารจะทำหนังสือถึงท่านอัยการสูงสุดครับให้ท่านเข้ามาชี้ขาดและกำกับดูแลการดำเนินคดีตามพรบ.อุ้มหายนี้นะครับว่าควรจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินคดีนี้ดีเพราะว่าจากการรายงานก็ทราบว่าพนักงานสอบสวนที่มียศเพียงร้อยตำรวจเอกก็มีความกังวลแล้วก็ขาดความชำนาญขาดประสบการณ์ในการดำเนินคดีตามพรบ.อุ้มหายแล้วก็มีความกังวลที่จะดำเนินคดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับยศในพันขึ้นไปด้วยผมก็ทางคณะกรรมการการทหารก็จะทำหนังสือด่วนนะครับทั้งสองส่วนจะเป็นหนังสือด่วนหมดนะครับถึงทางท่านผบ.ทบ.ทางพลเอกเจริญชัยหินเทาด้วยให้ดำเนินการนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเพื่อคุ้มครองพยานที่ยังอยู่ในค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีและดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ให้นายทหารระดับบังคับบัญชาเข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับอรรถคดีรวมทั้งเข้าไปมีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายว่าเข้าไปข่มขู่เข้าไปสร้างความรำคาญใจแก่พยานหรือผู้เสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามซึ่งผมเชื่อว่าทางท่านผบ.ทบ.เท่าที่ได้เคยหารือกันท่านก็ใส่ใจในเรื่องนี้มาโดยตลอด